วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวการไปเป็นองค์ประกันและการกลับมากรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันค่ะหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้เสียเสถียรภาพไปในคราวเสียกรุงครั้งที่1เมื่อปีพุทธศักราช2112สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แต่ก็ต้องเสียสละพระราชโอรสพระราชธิดาไปอยู่กรุงหงสาวดีซึ่งก็คือพระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่มีข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ถูกนำไปเป็นองค์ประกันในปีพุทธศักราช2106หรือสงครามช้างเผือกและการที่พระองค์ได้กลับมานั้นเป็นเพราะแลกตัวกับพระสุพรรณกัลยาแต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ให้ข้อคัดค้านว่าในหลักฐานเรื่องนี้เป็นแค่ตำนานไม่ได้มีหลักฐานที่บ่งบอกอย่างชัดเจนแต่กลับพบว่าในหลักฐานของกรุงศรีอยุธยาได้ระบุว่าในคราวที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาเดินทางไปกรุงหงสาวดีเพื่อที่จะไปทูลฟ้องว่ากรุงศรีอยุธยาคิดมิชอบนั้นได้พาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปด้วยก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ตามเสด็จไปด้วยนะคะในครั้งนั้นและยังมีหลักฐานของชาวต่างชาติที่เขียนขึ้นกล่าวว่าถูกนำตัวไปสองพระองค์คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสส่วนคำให้การของเฉลยศึกบอกว่าพระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถูกนำตัวไปกรุงหงสาวดีในปีพุทธศักราช2112ค่ะโดยตอนนั้นพระองค์มีพระชนมายุโดยประมาณ 15 พรรษาซึ่งข้อถกเถียงนี้จึงอาจเป็นข้อสรุปได้ว่าพระองค์ถูกนำตัวไปกรุงหงสาวดีเป็นที่แน่นอนส่วนใครจะเชื่ออย่างไรนั้นในเรื่องที่พระองค์ถูกนำไปเป็นองค์ประกันว่าเกิดขึ้นตอนไหนก็แล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆคิดกันยังไงเรากลับมาดูกรุงศรีอยุธยากันค่ะตามหลักฐานพระเจ้าบูเรงนองทิ้งทหารไว้ให้กรุงศรีอยุธยาแค่ 3,000 คนที่เหลือโดนกวาดต้อนไปอยู่กรุงหงสาวดีทั้งหมดจึงทำให้เมืองละแวกมองเห็นเป็นโอกาสจึงยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาประมาณปีพุทธศักราช2113ว่ากันว่าพญาละแวกพระองค์นี้เป็นเพียงกษัตริย์ละแวกเพียงพระองค์เดียวที่สามารถนำทัพมารบกับกรุงศรีอยุธยาได้ถึงป้อมเพชรฝั่งหลักฐานของทางกรุงศรีอยุธยาบอกว่าละแวกนั้นฉวยโอกาสแต่ในหลักฐานของชาวสเปนกล่าวว่าละแวกนั้นมีแผนที่ที่จะมาตีกรุงศรีอยุธยาอยู่ก่อนแล้วอย่างไรก็ตามศึกในครั้งนั้นจึงทำให้สมเด็จพระมหาธรรมราชามีข้ออ้างหรือโอกาสในการขอตัวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับมายังกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2114โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นคาดว่าน่าจะมีพระชนมายุ 17 พรรษาก็ได้เป็นเจ้าครองเมืองพิษณุโลกศึกทางละแวกนั้นก็มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2113พุทธศักราช2118พุทธศักราช2121พุทธศักราช2124จนถึงพุทธศักราช2125แต่ในช่วงหลังนั้นพญาละแวกบุกมาได้แค่ชานเมืองพระนครหรือชายขอบพระนครเท่านั้นค่ะจากที่เคยมาได้ถึงป้อมเพชรเราจึงเห็นความแข็งแกร่งของกรุงศรีอยุธยาที่เริ่มก่อตัวขึ้นถ้าเราลองมองกลับกันการที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในครั้งนี้พระเจ้าบูเรงนองได้กวาดเอาฐานอำนาจเก่าไปทั้งหมดโดยที่ก่อนหน้านั้นในกรุงศรีอยุธยาได้แตกกันเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นเหล่าต่อมาเมื่อพระเจ้าบูเรงนองสามารถตีเอากรุงศรีอยุธยาได้ก็กวาดต้อนกลุ่มอำนาจพวกนี้ออกไปอยู่กรุงหงสาวดีทำให้ภายในกรุงศรีอยุธยานั้นมีคนกลุ่มใหม่เพียงแค่กลุ่มเดียวที่ใหญ่ๆก็คือกลุ่มของสมเด็จพระมหาธรรมราชา
และการส่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปครองเมืองพิษณุโลกนั้นทำให้กรุงศรีอยุธยาเริ่มก่อร่างสร้างตัวในเวลาต่อมาเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งก็จบกันไปแล้วนะคะขอทิ้งท้ายว่าจงมองประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการศึกษาค่ะเพราะความจริงจะเป็นเช่นไรก็หามีผู้ใดจะล่วงรู้ได้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆทุกครั้งขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาค่ะ